เจ้า Radiesse นะครับก็คือแคลเซียมครับก็เหมือนแคลเซียมในกระดูกเราครับก็คือแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทส์นะครับซึ่งเรานำมาใช้ในเรื่องของการฉีดเติมเต็มนะที่1อันที่2เนี่ยเน้นในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือการฉีดเอาแคลเซียมเนี่ยไปเป็นโครงสร้างใต้ผิวเราก็ทำให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนขึ้นมานะครับทำให้ผิวเราดูตึงขึ้นดูลิฟต์มากขึ้นนะครับและอีกอย่างที่สามารถทำได้ก็คือการฉีดกรอบหน้านะจอลายให้ดูคมชัดขึ้นเนื่องจากค่าความแข็งความยืดหยุ่นของแคลเซียมเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้สามารถแก้ไขเรื่องกรอบหน้าได้ครับRadiesse นะครับก็จะเหมาะกับคนที่อยากกระตุ้นผิวนะให้ผิวมีความแน่นมีความฟูนะครับดูมีความลิฟต์ขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในคนที่มีอายุมากๆเนี่ยครับอยากที่เริ่มผิวเริ่มมีการหย่อนคล้อยหรือว่าคอลลาเจนเริ่มหายไปเนี่ยก็สามารถใช้ Radiesse เนี่ยฉีดเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนขึ้นมาหรือว่าแก้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆได้นะครับแต่ไม่เพียงแต่คนอายุเยอะนะคือคนอายุน้อยๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะในกรณีที่ปัญหาเรื่องผิวเราจับรู้สึกผิวเราไม่เฟิร์มเนี่ยสามารถฉีดได้หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่อยากจะทำให้หน้าเนี่ยดูมีกรอบมีความคมชัดขึ้นเช่นจอลายไม่คมแต่ไม่ต้องการเพิ่มวอลลุ่มอะไรก็สามารถใช้Radiesseฉีดให้หน้าเนี่ยมีกรอบมีความคมชัดได้มากขึ้นด้วยครับจริงๆการเตรียมตัวของการฉีดโปรแกรม Radiesse เนี่ยครับไม่ได้ต่างจากการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าการฉีดตัวท็อกซินเลยนะฮะก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าที่1เนี่ยเรามีกินยาหรืออาหารเสริมอะไรก็ตามที่ทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงหรือเปล่าหรือว่าทำให้เราช้ำง่ายขึ้นไหมอย่างเช่นพวกวิตามิน E ใบแปะกล้วยหรือว่ากลุ่มของพวกออยล์ต่างๆฟิชออยล์พิมโรสนะครับหรือบางคนกินยานะฮะเช่นแอสไพรินหรือว่ายาริ่มเลือดอะไรพวกนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ที่จ่ายยาให้เราก่อนนะครับว่าหยุดยาได้ไหมนะครับเพื่อที่จะฉีดแล้วเนี่ยโอกาสเกิดช้ำบวมจะได้ลดลงเพราะพวกนี้ทำให้ช้ำได้เยอะอันที่2เนี่ยก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าเรามีการแพ้กลุ่มพวกยาชาหรือแพ้อะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าแพ้ก็ต้องแจ้งแพทย์ด้วยนะครับและที่3คือต้องไม่มีอาการติดเชื้อในบริเวณนั้นๆนะอย่างเช่นมีแผลติดเชื้อมีสิวเห่อเป็นหนองหรือว่าเป็นเลิ่มเนี่ยไม่ได้นะครับต้องดูแลตรงนั้นให้ดีก่อนนะครับเพื่อได้ฉีดได้อย่างปลอดภัยนะครับการฉีดโปรแกรม Radiesse ไปนะครับจริงๆแล้วการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ได้ยากเลยก็คือไม่ได้ต่างจากชีวิตประจำวันเท่าไหร่ก็คือเหมือนคล้ายๆเวลาเราฉีดท็อกซินหรือโปรแกรมฟิลเลอร์ไปครับอันที่1เนี่ยนะฮะก็คือเว้นเรื่องของการทำทรีทเมนต์เลเซอร์หรือการรดหน้าเนี่ยประมาณสัก 1-2 สัปดาห์อันที่2คือเรื่องของคนที่ดื่มเยอะๆเนี่ยอาจต้องงดไปบางส่วนหรือว่าลดลงหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ทำให้เกิดการขยายหลอดเลือดและบวมขึ้นมาได้นะครับอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารเสริมบางอย่างที่ทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวได้ช้าลงและเลือดหยุดยากเช่นกลุ่มของพวก Fish Oil พิมโรสใบแปะกล้วยพวกนี้อาจต้องงดก่อนในสักช่วงสัปดาห์แรกนะครับเพื่อลดอาการบวมช้ำนะครับข้อที่4นะครับคือสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายและเข้าซาวน่าประจำเนี่ยนะก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องเว้นการออกกำลังกายหนักๆหรือการเข้าซาวน่าไปสัก 4-5 วันนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายหนักๆหรือการซาวน่าทำให้หลอดเลือดขยายแล้วมีการสูบฉีดของเลือดที่ดีขึ้นก็จะทำให้มีการบวมได้ง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายเรื่องของอาหารเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างเช่นบางคนทานเกลือเยอะทานของหมักดองแล้วบวมง่ายเนี่ยอาจจะต้องงดไปก่อนช่วงประมาณอาทิตย์แรกจริงแล้วการฉีดRadiesseเนี่ยการบวมช้ำก็น้อยอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่อยากให้บวมช้ำน้อยลงไปเนี่ยก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ผมบอกมานะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีเวลาพักฟื้นไม่นานเลยครับ